เอพิโซดที่5โอเคป่ะเอ็มวิทเอพิโซด5ได้เอกสารกันครบเรียบร้อยเนาะนะครับถ้าหน้าไหนไม่ครบยกมือบอกนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้หาให้นะครับเผื่อว่าน้องมีขาดอะไรไปหรือเปล่าอ่ะเอพิโซดที่5เนี่ยขอเริ่มต้นเบาๆก่อนด้วยข้อเกี่ยวกับปริมาตรนะครับอ่ะโจทย์แล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยข้อเนี้ยเขาบอกว่าภาชนะทรงกระบอกเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20ซมนะครับสูง10ซมมีน้ำอยู่เต็มภาชนะแล้วถ้ายกเอียงขึ้นนะครับจากพื้นเนี่ย5เซนแล้ววางลงกลับมาที่เดิมถามว่าน้ำสุดท้ายเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ถ้าใครเคยเรียนเล่ม8106มาข้อนี้อยู่ในคอร์สนั้นด้วยนะครับเป็นข้อที่คลาสสิกข้อนึงเลยนะครับมันใช้อะไรครับมันใช้ทั้งปริมาตรและก็ใช้ทั้งเรขาคณิตในข้อเดียวกันเลยอ่ะถ้ายังนึกภาพตามไม่ออกนะครับเขียนรูปกันง่ายๆก่อนก็ได้ครับอ่ะเขียนรูปไปเลยอันนี้เป็นพื้นก็ได้พี่ป่านวางให้เป็นพื้นนะครับตอนแรกเนี่ยมีนะครับถังน้ำอยู่อ่ะแบบนี้ทรงกระบอกเนี่ยครับเวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยเราก็มองว่ามันเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับมองจากด้านข้างเข้าไปทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจับมันเอียงครับอันนี้นิดนึงถ้าเกิดใครอยากวาดรูปง่ายๆนะให้วาดรูปใหญ่หน่อยก็ได้เวลาเขียนมุมเขียนอะไรครับมันจะได้เขียนไม่ยากตรงนี้นะครับที่มันเอียงนะวาดให้ใหญ่นิดนึงก็ได้นะครับจะได้เขียนได้ง่ายหน่อยโอเคจับมันเอียงแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วน้ำมันก็เกิดอะไรขึ้นเนาะหกออกถูกป่ะพอน้ำมันหกออกปุ๊บจับมันวางกลับปุ๊บมาที่เดิมระดับน้ำต้องทำไมครับลดลงถูกต้องอ่ะงั้นแปลว่าสมมติตอนแรกเลยนะครับพี่ให้น้ำเนี่ยเป็นสีเขียวๆแล้วกันอยู่ในนี้ก่อนเต็มเลยนะครับแต่พอเทปุ๊บน้องนึกภาพนะถ้ามันเอียงแบบนี้ระดับน้ำเนี่ยนะครับย่อมรักษาระดับถูกไหมแปลว่าตรงนี้ครับขนานกับพื้นเนี่ยคือน้ำที่ยังอยู่ในภาชนะตรงนี้ถูกไหมครับส่วนขาวๆที่หายไปแล้วก็คือล้นออกมานอกทรงกระบอกละทันปะล้นออกไปนอกทรงกระบอกละทีนี้โจทย์ก็ถามว่าพอวางกลับปึ๊บมาที่เดิมเนี่ยตกลงแล้วน้ำเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ระดับน้ำสูงเท่าไหร่โอเคทีนี้ถ้าเรานึกภาพนะครับอยากได้ระดับน้ำสูงที่เหลือเนี่ยนะครับพี่ก็บอกว่ามันมีคอนเซปต์วิธีการคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเป้าหมายคืออยากได้ระดับความสูงน้ำที่เหลือวงกลมไว้เลยครับน้ำในภาชนะที่เหลือมีความสูงเท่าไหร่อยากจะหาให้ได้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเราก็ต้องหาปริมาตรที่เหลือถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราได้ปริมาตรที่เหลือเข้าสู่ทรงกระบอกปุ๊บน้องจะรู้เลยว่า h คือหนึ่งในตัวแปรนั้นแล้วมันคือความสูงถูกไหมแล้วการจะได้ปริมาตรที่เหลือได้คอนเซ็ปต์การคิดง่ายๆก็คือมันต้องคิดมาจากปริมาตรที่มีอยู่เต็มๆก่อนถูกปะแล้วหักด้วยอะไรครับปริมาตรส่วนที่ล้นออกไปถูกไหมครับหักด้วยปริมาตรส่วนที่ล้นออกจบเราเริ่มต้นด้วยการดูคำถามว่าเราต้องการหาที่เหลือก็เอาที่มีอยู่เต็มๆหักทิ้งที่ล้นออกไปที่มีอยู่เต็มๆน้องรู้ไหมครับลองอ่านโจทย์เนาะที่มีอยู่เต็มๆเขาบอกว่ากระบอกเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ20เซนแปลว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่ครับ10เซนติเมตรถูกป่ะความสูงก็เป็น10ด้วยเพราะฉะนั้นครับเติมข้อมูลเข้าไปในทรงกระบอกก่อนเลยนะครับ R เป็นนะครับ10เซนความสูงตรงนี้นะครับ H ตรงนี้ก็เป็น10ด้วยนะครับมีแก้งหน่วยลงนะข้อนี้อีก1จุดที่ห้ามพลาดดูหน่วยก่อนครับทุกอย่างเป็นเซนหมดเลยไม่ได้มีการหลอกเรื่องหน่วยเราแสดงว่าโอเคละไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรทีนี้เราจับมันเอียงภาพที่เกิดขึ้นก็คือระดับน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะน้องฟังดีๆนะปริมาตรส่วนที่เต็มๆอะครับเราสามารถหาได้ไหมตอนนี้หาได้ไหมหาได้ครับพอถูกไหมข้อมูลเราเพียงพอแล้วเพราะว่าอะไรครับปริมาตรส่วนเต็มๆเข้าสูตรเลยทรงกระบอกคืออะไรเอ่ย pi r กำลัง2 h ถูกไหมครับอ่ะ pi ครับ r คือ10ยกกำลัง2ถูกไหมครับ h ก็คืออะไรครับความสูงน้ำเต็มๆก็คือ10ถูกปะขาดส่วนที่อะไรครับล้นออกทีนี้ส่วนที่ล้นออกเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันล้นออกไปเท่าไหร่ละถูกไหมครับตอนนี้นะครับเราจะมาหาส่วนที่ล้นออกกันถ้าได้ส่วนที่ล้นออกทุกอย่างจบเลยทันไหมคีย์ไอเดียต้องหาให้ได้ว่าส่วนที่ล้นออกคือเท่าไหร่ลองมามองภาพนี้ไปพร้อมกับพี่นิดนึงครับสมมุติว่าพี่นะครับสร้างเส้นสมมุติขึ้นมา1เส้นนะครับให้มันขนานครับกับก้นแก้วแบบนี้เลยให้มันขนานกับก้นแก้วที่เอียงแบบนี้เลยลองดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปริมาตรเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้มันก็เหมือนเป็นทรงกระบอกส่วนย่อยอันหนึ่งถูกไหมครับแล้วน้ำที่ล้นออกไปคือสีขาวๆมันก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมครับ
ของที่เหลืออยู่จากส่วนเนี้ยหันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันลดออกไปเท่าไหร่เรามามองตรงเนี้ยจะคิดได้ง่ายขึ้นอ่ะงั้นพี่ก็ตั้งชื่อก่อนเราจะได้เรียกด้วยตัวอักษรกันตรงกันเพราะฉะนั้นพี่ตั้งชื่อให้สมมติว่าจุดเนี้ยนะครับเป็นจุด x ครับจุด y แล้วก็จุด z x y z แล้วตรงนี้นะครับเป็นตัว w ก็ได้อ่ะโอเคเรารู้แล้วนะว่าถ้าเรารู้ครึ่งหนึ่งของตรง x y z w ได้มันก็คือปริมาตรที่ลดออกทีนี้เนี่ยคำว่าครึ่งหนึ่งของ x y z w เนี่ยนะครับ x z y w ครับจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นครึ่งคือเท่าไหร่ก็ต้องหาปริมาตรส่วนนี้ได้การจะได้ปริมาตรส่วนนี้น้องต้องการอะไรครับต้องการความสูงครับ y กับอะไรครับ y กับ z ถูกไหมต้องการความสูง y z ความสูง y z จะหาได้จากอะไรครับถูกไหมถ้าเราได้ความสูง y z ทุกอย่างจะจบเลยปัญหาคือหาได้จากอะไรพี่ก็บอกว่าเฮ้ยลองมาดูก่อนว่าอีกข้อมูลหนึ่งที่เรายังไม่ใช้ครับคือการยกแก้วขึ้นไปสูงเท่าไหร่ครับ5นะครับ5เซนติเมตรจากพื้นครับอ่ะลองมาไล่ข้อมูลกันนิดนึงตรงนี้มีการยกสูง5เซนครับจากพื้นครับตรงนี้แหละน่าจะช่วยอะไรบางอย่างเราได้ละ5เซนจากพื้นนะพี่บอกว่างั้นเติมอีกเส้นหนึ่งครับพี่เห็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นแล้วนะครับดูดีๆนะให้ตัวอักษรตรงนี้ครับเป็นจุด A ก็ได้ตรงนี้ครับเป็นจุด B ตรงนี้เป็นจุด C แล้วตรงนี้ครับเป็น D ดอกเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเราใช้ข้อมูล5แล้วเนี่ยมันจะไปหาความสูงของส่วนนี้ได้ไหมถ้าได้ปุ๊บนะน้องจะรู้ปริมาตรส่วนนี้แล้วหาครึ่งหนึ่งแล้วไล่ข้อมูลกลับมาหาคำตอบได้ทีนี้เราลองดูมุมก่อนสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นแสดงว่าสมมติพี่ให้มุมนี้เป็นมุม1จุดอีกมุมหนึ่งครับให้เป็นมุมกำหนดเป็น2จุดแสดงว่ามุมจุดกับ2จุดเนี่ยบวกกันได้มุมฉากถูกไหมมุมเนี้ยตรงมุม A ครับ D A C ตรงเนี้ยก็เป็นมุมฉากป่ะเรามีไปแล้ว1จุดถูกไหมครับตรงเนี้ยต้องเขียนฉากไว้ก่อนเลยอ่ะรีบเติมเลยครับตรงนี้เขียนเติมฉากไปก่อนนะอ่ะได้มุมฉากแล้วมามองตรง C บ้างครับเฮ้ยองค์ C เนี่ยถ้าน้องมุมมองมุมนะ D C B D C B ย่อมต้องเป็นมุมฉากงั้นแสดงว่าการจะเป็นมุมฉากได้จุดกับ2จุดรวมกันได้ฉากถูกไหมมุมนี้มุมจุดทันทีครับแล้วพอได้มุมนี้เป็นมุมจุดส่วนที่เหลือจะต้องเป็นมุม2จุดครับพอไล่ได้มุม3มุมที่เท่ากันหมดแล้วตอบได้เลยว่า2รูปเนี้ยคือสามเหลี่ยม2รูปตรงเนี้ยคล้ายกันคล้ายกันเฉยๆนะพอเราได้ว่าคล้ายกันทำไงต่อได้ครับพี่ก็บอกว่าเราอยากได้อะไรเป้าหมาย ZY นะยังมองเป้าหมาย ZY อยู่นะแต่ตอนเนี้ยยังหา ZY เลยไม่ได้พี่หา DA ไปก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นครับเริ่มจากสามเหลี่ยมคล้ายเลยเขียนตรงนี้เลยนะครับสามเหลี่ยมอะไรครับ ABC มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม ACD ครับคล้ายกับสามเหลี่ยม ACD นะจากตรงนี้น้องอยากได้ AD ใช่ป่ะตั้งเลยครับ AD ส่วนด้วยอะไรครับถ้า AD ความคล้ายไม่น่าลืมเนาะ AD คือด้านที่อยู่ระหว่าง2จุดกับฉาก2จุดกับฉากของอีกรูปนึงที่เราจะเทียบคือความยาวเป็น5ถูกไหมครับความยาวเป็น5เพราะ AD ก็คือส่วน5เทียบกับด้านที่สมในถูกไหมครับแล้วตรงนี้ยังไม่พอเพราะว่าอะไรครับน้องต้องใส่ข้อมูลด้วยว่ารัศมีเนี่ยคือ10เส้นผ่าศูนย์กลางคือ20แปลว่าด้านนี้ AC ก็ต้องเป็น20ด้วยอ้าวถ้าเติม AC เป็น20ได้งั้นเดี๋ยวนะ AB ก็รู้เลยป่ะจากพีทาโกรัสถูกไหมครับยาวกำลัง2ถูกไหมลบสั้นกำลัง2แล้วถอดรูทอันนี้จะได้5รูท5ตรง AB จะกลายเป็น5รูท5จากพีทาโกรัสถูกป่ะพอได้ครบขนาดนี้แล้วพร้อมแน่ๆที่จะหา AD ได้น้องมองนะรูป ADC เมื่อกี้เราใช้เวลา AD อีกด้านนึงที่เรารู้ก็คืออะไรครับความยาว20เนี่ยถ้ามองความยาว20เนี่ยอยู่ระหว่างมุมฉากกับมุม1จุดถูกปะมุมฉากกับมุม1จุดของรูปด้านล่างคืออะไรครับ5รูท5ครับก็เทียบกับ5รูท5ได้เลยเห็นไหมเป็นการเทียบอัตราส่วนด้านสมในกันตัดตัวเลขปึ๊บๆได้ AD ออกมาแล้วครับโอเคป่ะอย่าลืมนะตัดตัวเลขให้เรียบร้อยเลยนะครับได้ AD ออกมาแล้วอ่ะคือ20รูท5นะครับตรงนี้นิดนึงครับเป็น15โทษทีตรงเลขนี้นะครับเป็น15นะ
ขอไปเรียนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็น15เดี๋ยวพี่แก้เลขนิดหนึ่งนะครับ5รูท15อ่ะโอเคตรงนี้ใส่เป็น15นะครับโอเคพอได้เรียบร้อยเสร็จละตัดตัวเลขครับใครจะคอนจูเกตอะไรก็ทำให้เรียบร้อยนะตรงเนี้ยนะครับถ้าคอนจูเกตคือคูณรูท15ส่วนรูท15จะได้ออกมาเป็น4ส่วน3รูท15อ่ะได้ความยาว AD ละพอได้ความยาว AD ออกมาปึ๊บทำไงดีพี่อยากหา ZY อยากหา ZY ทำยังไงได้ลองมองสามเหลี่ยม ADC กับ XY Z เห็นบางอย่างไหมเห็นบางอย่างไหมน้องดูนะครับเส้นเนี้ยมันต้องขนานกันถูกปะ WY ขนานกับ AC แน่นอนถ้ามันขนานกันอย่างนี้ถามหน่อยตรงเนี้ยก็มุมฉากอันนี้ก็มุม2จุดพี่สามารถไล่มุม2จุดตรงเนี้ยไปหามุม2จุดตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมจากเส้นขนานถูกไหมครับจากเส้นขนานพอเรารู้ว่าอันนี้2จุดอันนี้ก็ฉากอันนี้ก็มุมจุดเดียวเห็นปะพี่ไล่จากรูปนี้เข้าไปหาเป้าหมายเราละด้วยสมบัติเส้นขนานพอได้แบบนี้เสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าอุ้ยโอเคละอยากหา ZY น้องเห็นไหมว่า ADC กับ XZY สามเหลี่ยม2รูปเนี้ยมันไม่ใช่แค่คล้ายนะแต่มันทำไมด้วยเท่ากันทุกประการได้ครับเหตุผลคืออะไร Z กับ X แน่นอนว่าความยาวก็ต้องเป็นกี่หน่วยครับ20เซนเหมือนกันถูกปะเพราะว่า ZX ด้านนี้กับ AC ด้านนี้20ต้องเท่ากันงั้นแปลว่ารู้เลยครับเขียนต่อด้านนี้เลยนะครับรู้เลยว่าเกิดสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2รูปแล้วสามเหลี่ยมครับรูปนี้ที่เราสนใจคือ A D C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมด้านบนคือ X Z Y ครับเห็นปะเกิดความเท่ากันทุกประการละแล้วเท่ากันทุกประการแบบไหนอะนะครับถ้าอ่านง่ายๆก็มุมด้านก็ได้เพราะจริงๆเนี่ยน้องรู้ด้านนะครับด้านหนึ่งคือ20ที่เท่ากันแล้วมุมอีก2มุมก็เท่ากันด้วยถูกไหมครับอ่านมุมด้านได้เลยเท่ากันทุกประการแบบมุมด้านจบพอได้ขนาดนี้นะคีย์ไอเดียมาแล้วน้องตรงเนี้ยรู้เลยครับถ้าเท่ากันทุกประการแปลว่าสามเหลี่ยม2รูปเหมือนกันทุกอย่างความยาวเท่ามุมเท่าทุกอย่างเหมือนเป๊ะแสดงว่าเป้าหมายที่เราอยากได้คือ ZY มันต้องเท่ากับอะไรเลยครับอยู่ระหว่าง2จุดกับฉาก2จุดกับฉาก AD ยาวเท่าไหร่ครับ4ส่วน3รูท5ครับมันจะมีความยาวเท่ากับ AD และเท่ากับ4ส่วน3รูท15นะตรงนี้รูท15นะครับเห็นปะได้เรียบร้อยละพอได้ความสูงปุ๊บเฮ้ยชีวิตง่ายแล้วดิ4ส่วน3รูท15คือความสูง ZY อยากได้ปริมาตรส่วนที่ล้นออกก็หาได้ครับอ่ะไปต่อเลยนะเดี๋ยวพี่จะพาหาปริมาตรส่วนที่ล้นออกกันครับอ่ะปริมาตรส่วนที่ล้นออกนะครับ V ที่ล้นออกล้นออกไปเยอะแค่ไหนครับไปครึ่งหนึ่งของ x z y w อ่ะครึ่งหนึ่งของปริมาตรรูป x z y w ถูกไหมครับครึ่งหนึ่งของอันนี้อ่ะก็คืออะไรครับเศษ1ส่วน2ของทรงกระบอกครับพาย r กำลัง2 r คือ10ถูกไหมครับยกกำลัง2 h คือความสูง zy ได้และคืออะไรครับความสูง zy ก็คือ4ส่วน3รูท15เห็นปะเราได้เรียบร้อยแล้วอ่ะเขียนเลยนะครับว่าข้อมูลตรงเนี้ยเนี่ยเราเอามาจากอะไรครับเราเอามาจากด้านล่างที่ทดหาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันเริ่มต้นข้อจากการที่เราอยากรู้ว่าความสูงน้ำที่เหลือเป็นเท่าไหร่และถอยกลับมาที่ข้อมูลที่โจทย์ให้จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยมีอะไรบ้างพอได้ตรงนี้ปุ๊บทำไมพี่ไม่แทนค่าพายเวลาคิดเลขนะถ้าตัดได้จริงๆจะรีบตัดก่อนถ้าไม่มีอะไรตัดทอนเทคนิคง่ายๆในการคิดเลขครับพายควรจะติดไว้ถูกไหมเพราะว่ามันจะทำให้เรายุ่งยากแล้วบางทีแทนไปเลขยิ่งเละเลยติดไปก่อนได้ไม่เป็นไรตรงนี้คิดเฉพาะตัวเลขติดพายครับอ่ะตัดตัวเลขมาจะได้เป็น200ครับรูท15แล้วก็ส่วน3ครับติดพายไว้นะหน่วยตรงนี้ใส่นิดนึงก็ได้ครับเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะลูกบาศก์เซนเพราะมันเซนหมดทั้งข้ออยู่แล้วครับปริมาตรส่วนที่ลดออกก็คือเท่านี้ลูกบาศก์เซนจบแล้วนะพี่ได้ปริมาตรส่วนที่ลดออกแล้วงั้นข้อนี้ตกลงจริงๆแล้วจบยังถ้า
ั้นสุดท้ายคือเรามาหาส่วนที่เหลือใช่ไหมและหาความสูงครับล้นออกไปเท่านี้เติมเลยครับเรารู้แล้วว่าล้นออกไปเท่าไหร่ใส่ค่าไปเลยก็คือที่หามาเมื่อกี้เป็น200ครับส่วนอะไรครับ3ถูกไหม200ส่วน3แล้วก็รู้เท่าไหร่ครับ15พายใส่เลยถูกปะ200ส่วน3รูท15พายแน่นอนว่าเรามีตัวร่วมคืออะไรครับพายเหมือนกันถูกไหมงั้นชัดเจนเลยดึงตัวร่วมก็ได้นะครับคิดเลขให้ง่ายๆแต่ว่าฝั่งซ้ายของสมการนิดนึงนิดนึง v ส่วนที่เหลือเนี่ยเราอยากได้ h คือความสูงน้องตั้งรอไว้เลยครับอันนี้คือฝั่งขวาลบกันนะฝั่งซ้ายเนี่ยครับตั้งรอไว้เลยว่า v ส่วนที่เหลือคืออะไรครับ pi r คือ10กำลัง2 h คือความสูงน้ำตอนหลังครับ h คือความสูงน้ำตอนหลังที่เราจับกลับมาตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงน้ำตอนหลังนะสมมุติพี่ให้มันเหลือแค่นี้เนี่ยคือ h ครับก็คือมันหกออกไปแล้วถูกป่ะเหลือแค่นี้อะตรงนี้จะเท่ากับข้างขวาลอกลงมาเลยครับก็พายคูณ10กำลัง2แล้วก็คูณ10ลบกับอันนี้ครับ200ส่วน3รูท15พายสังเกตไหมพายที่เราตัดนะครับติดไว้เนี่ยถูกตัดทอนออกเรียบร้อยหมดเลยตอนสุดท้ายไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปแทนค่าพายให้คิดเลขยากจบแล้วข้อนี้แค่แก้สมการครับน้องจะได้ค่า h ออกมาอย่างง่ายดายคือ h เท่ากับนะครับ10ครับลบกับ2รูทนะครับ15ส่วนใครครับส่วน3ครับหรือถ้าเกิดทำเป็นเศษส่วนบางทีช้อยอาจจะไม่เจอไงก็ไม่มีอะไรนะแค่แปลงที่เดียวเป็น30ครับลบ2รูท15ส่วน3จบแล้วครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับเห็นปะไม่ยากเลยอ่ะฝากข้อนี้ไว้1ข้อก่อนเพราะว่าข้อนี้ยังไม่เคยออกข้อที่เคยออกแล้วพี่แทบพูดไปแล้วในคอร์สปกติวันนี้จะพูดข้อที่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยพูดถึงแต่มีโอกาสจะออกนะครับรวมถึง4คลิปที่พูดไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นข้อที่ออกบ่อยๆออกแน่ๆนะครับโอเปอเรชั่นเนี่ยช่วงหลังๆมาแรงมากออกแบบเป็นระยะๆเลยนะครับอ่ะฝากข้อนี้ไว้1อัน